ท่านเสรีพูดอย่างนี้ไม่กลัวพรรคก้าวไกลโกรธครับไม่กลัวหรอกก็รู้ก็ไปคิดเอาเองว่าใครควรจะเสียสละผมเสียสละเพื่อไทยก็ไม่ได้ประโยชน์หรอกผมเสียงเดียวก็ไปรวมกันทีหลังได้ก็ไปรวมกันทีหลังเพื่อไทยเขาท่านบอกเด็กหนุ่มต้องเสียสละลงจากเรือก่อนนี่คือยังไงนะฮะให้ก้าวไกลถอยเป็นฝ่ายค้านก็รู้ก็ไปคิดเอาเองว่าใครควรจะเสียสละผมเสียสละเพื่อไทยก็ไม่ได้ประโยชน์หรอกผมเสียงเดียวใช่ไหมแม้ว่าถึงที่สุดแล้วต้องเสียสละอย่างนี้หรอคะมีรูนี่ไหนให้ผมมุดบ้างเนี่ยรอเพื่อไทยเขาดำเนินการดีกว่านะเดี๋ยวเพื่อไทยก็ต้องจัดการอยู่นะแม้ว่าก้าวไกลชนะเลือกตั้งก็ต้องเสียสละคุณไปดูเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะใครได้คะแนนมากที่สุดเพื่อไทยใช่ไหมเพื่อไทยใช่ไหมแต่ว่าไปพังประชารัฐก็แย่งจัดไงถูกไหมแต่คราวนี้ก้าวไกลที่1เพื่อไทยที่2เพื่อไทยยังไม่แย่งจัดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องเห็นเพื่อใจเพื่อไทยนะเขามีโอกาสแล้วช่วยเขานะเพราะเขาก็ช่วยเต็มที่อยู่แล้วนะมันจะไม่ทำให้หลักการบิดเบี้ยวใช่ไหมคะไม่บิดเบี้ยวหรอกนะคุณต้องการอะไรต้องการประชาธิปไตยต้องการบริหารประเทศเปล่าคราวที่แล้วคุณประยุทธ์อยากจะเป็นนายกตียังต้องเสียสละกระทรวงสำคัญให้ภูมิใจไทยให้ประชาธิปไตยหมดเลยใช่ไหมท่านเสรีพูดอย่างนี้ไม่กลัวพรรคก้าวไกลโกรธครับไม่กลัวหรอกนะเราพูดความจริงแล้วก็พูดด้วยความรักแล้วขาจะเปิดตัวรับล้มส้มได้ไหมคะในเมื่อมาบอกว่าให้เขาเสียสละคือจะบอกไม่แตกเขาบอกคุณแตกอยู่แล้วนะมันภาพมันติดตาตึงใจอยู่นะแล้วมันไปไม่ได้หรอกนะสุดท้ายแล้วคือถ้ามองภาพที่จะออกมามันคือออกแนวทาง3ใช่ไหมคะไม่มีใช่ใช่ไม่ใช่ไม่มีมีแต่ไม่ต้องไปโชว์ใช่ไหมเนาะจบสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนิดนึงค่ะแต่ไม่ต้องไปโชว์แบบนี้โอ้ยอย่างน้องก็คิดได้แล้วไม่ต้องให้พี่ตอบตอบแทนพี่ไปเลยค่ะมีแต่ไม่ต้องโชว์2ตอบแทนพี่เลยหนูอยากรู้ว่ามีแบบไม่ต้องโชว์แบบไหนคะตอบแทนพี่ไปเลยเหมือนกันน่ะนะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ